ต่อมาเราก็มาดูว่า y ของเราเนี่ยต้องมากกว่า0เนาะแล้วก็มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดอัลฟาเรเดียนในรูปที่1ใช่ไหมอัลฟาเขาก็เขียนให้เราดูมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาว a หน่วยอ่ะก็คืออันนี้ดูรูปที่2นะมีขนาดเบต้าเรเดียนให้หาว่าคอสอัลฟาบวกไซน์เบต้าเท่ากับเท่าไหร่โอเคอันดับแรกก็คือต้องรู้ว่าถ้าสมมติว่าพี่มีส่วนโค้งที่ยาว L เนาะหรือพี่มีส่วนโค้งใดๆยาว L ส่วนโค้งวงกลมนะที่มีวงกลมหนึ่งแบบว่ารัศมีเป็น R แล้วพี่ก็วัดไปเซต้าวัดไปเป็นมุมเซต้าจากศูนย์ศูนย์อันนี้อาจจะต้องวาดแบบแกน x แกน y กำกับด้วยเพื่อความไม่งงแบบนี้แล้วพี่ก็มีวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วกันแต่ว่าสมมติว่าพี่มีรัศมีเป็น r ใดๆเลยไม่ต้องเป็นหนึ่งหน่วยพี่มีวงกลมรัศมี r แล้วพี่แบบวาดขึ้นไปเป็นเซต้าพี่มีความยาวส่วนโค้งตรงนี้เป็น L ใช่ไหมพี่จะได้ความสัมพันธ์ของ R เซต้า L ก็คือ L จะมีค่าเท่ากับเซต้าคูณ R แบบนี้โอเคซึ่งจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเราจะสามารถเอามาเขียนได้ถูกปะเพราะเขาบอกว่าเรารู้ว่าส่วนโค้งอ่ะที่รูปที่สองอ่ะมันยาว A พี่ก็จะได้สมการแรกก็คือ A ใช่ไหมความยาวส่วนโค้งมีค่าเท่ากับเซต้าก็คือมุมในรูปที่สองก็คือ B เบต้าก็จะเบต้าคูณ r r ในรูปที่สองคือมันคือวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะ r ก็เป็นหนึ่งต่อมาในรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งพี่ก็จะเหมือนกันพี่รู้ว่าส่วนโค้งยาว a มุมคือมุมอัลฟาแล้วก็ r คือวงกลมเนี้ยมันมีรัศมีสองหน่วยพี่ก็แทนค่าเป็นสองโอเคซึ่งสองสมการนี้มันเท่ากันหรือปะเพราะว่าส่วนโค้งเป็น a เหมือนกันพี่ก็จะได้ข้อสรุปว่าสองอัลฟาเท่ากับเบต้าแบบนี้ออกมาก่อนโอเคต่อมาเขาอยากได้คอสอัลฟากับไซน์เบต้าถูกปะโอเคพี่ก็จะใช้ความสัมพันธ์ของเบต้าเท่ากับสองอัลฟาเนี่ยแหละในการช่วยเราคิดพี่ก็จะได้เป็นไซน์เบต้าก็จะเท่ากับสองไซน์ของสองอัลฟาเนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมที่เราเรียนสูตรมุมสองเท่าไปแล้วใช่ไหมไซน์สองอัลฟาก็คือสองไซน์อัลฟาคอสอัลฟาแบบนี้นะนี่เราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเพราะเรายังไม่รู้ว่าแบบไซน์อัลฟาเป็นเท่าไหร่ตัวคอสอัลฟาเป็นเท่าไหร่แต่เราจะรู้ได้จากการวาดวงกลมเพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะโดยที่เราจะวาดเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะทีนี้วาดวงกลมหนึ่งหน่วยเพิ่มมาอีกวงหนึ่งโอเคแล้วพี่ก็ให้วงกลมเนี้ยมีตัวส่วนโค้งเหมือนกันแล้วก็มุมพี่วัดมุมไปอัลฟาแต่พอรัศมีอ่ะมันลดลงครึ่งหนึ่งใช่ปะจากความสัมพันธ์ที่เรารู้ก็คือส่วนโค้งความยาวส่วนโค้งจะเท่ากับเซต้าคูณ r แต่ทีเนี้ยถ้าพี่อยากได้มุมอัลฟาเหมือนเดิมพี่จะทำไงให้แบบว่าแล้วพี่รู้ว่า r เป็นหนึ่งใช่ไหมอัลฟาเหมือนเดิม r เป็นหนึ่งความยาวส่วนโค้งก็ต้องเป็นไงเอ่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมรัศมีมันลดลงครึ่งหนึ่งเนาะเห็นภาพใช่ปะก็เหมือนว่าเราย่อส่วนทุกอย่างลงมาแล้วก็อย่าลืมว่า l เท่ากับเซต้า r ถ้าเซต้าเป็นอัลฟาเหมือนเดิม r เป็นหนึ่งก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนเราหารสองทั้งสมการอะโอเคก็จะได้ว่าความยาวส่วนโค้งก็เป็น a ส่วนสองถูกไหมส่วนโค้งเนี่ยเป็น a ส่วนสอง
โอเคแล้วพิกัดต่างๆมันก็จะถูกย่อลงไปด้วยเนาะจากลบรูทสามก็จะเป็นลบรูทสามส่วนสองจาก y ก็จะเป็น y ส่วนสองจากสองศูนย์ก็เป็นหนึ่งศูนย์โอเคไหมโอเคแล้วเราก็คงไม่ลืมเนาะว่าพิกัดของจุดใดๆบนเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยพิกัดแกน x ก็คือ cos ใช่ไหมของ cos ของเซต้านั้นๆพิกัดแกน y ก็คือ sin ของเซต้านั้นๆเนาะโอเคที่เราจะได้อะไรออกมาก่อนก็คือเราจะได้ตัวไซน์ใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้ว่า y เป็นเท่าไหร่พี่ก็จะได้เป็นพี่พูดผิดต้องเป็น cos เนาะ cos x sin y cos อัลฟาจะเท่ากับลบรูทสามส่วนสองพี่ก็เลยรู้ว่าอัลฟาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยก็คือมันติดลบเนาะคอสของมุมติดลบมันก็จะเป็นคอสในควอดรันที่สองก็เป็นพายลบมันก็คือ180ลบตัว30ใช่ไหมเพราะว่าคอสของ30 องศาเท่ากับรูทสองส่วนสามแต่ว่าทีนี้มันติดลบเพราะว่ามันเป็น180ลบเซต้าเซต้าคือ30 องศาเนาะก็คือไพส่วนหกก็เป็นไพลบไพส่วนหกก็คืออัลฟาโอเคทีนี้ตัวค่าที่เราตามหาเราก็จะรู้ได้ใช่ไหมเพราะเรารู้มุมมาแล้วมุมคือไพลบไพส่วนหกนี่ก็จะได้ว่าคอสอัลฟาก็จะเป็นคอสของ180 ลบ 30เนาะก็คือคอ150คอ150พี่พูดผิดต้องเป็นไซน์ไซน์150มันก็คือเป็นบวกใช่ไหมในคอแดนที่สองไซน์ก็จะเป็น1/2นั่นเองโอเครู้ค่าไซน์กับคอสแล้วแล้วก็มาแทนค่าในสมการที่เราเหลืออยู่นะว่าไซน์เบต้าเป็นเท่าไหร่ก็เป็น2ไซน์อัลฟาก็คือ1/2แล้วก็คูณคอสอัลฟาก็คือลบรูทสามส่วนสองก็จะคำนวณออกมาได้เป็นลบรูทสามส่วนสองโอเคไซน์เบต้าก็ได้ประมาณนี้สุดท้ายก็คือโจทย์ต้องการคอสอัลฟาบวกไซน์เบต้าก็จะมีค่าเท่ากับลบรูทสามส่วนสองแล้วก็ไซน์เบต้าที่เราเพิ่งหามาก็คือลบรูทสามส่วนสองก็คือลบรูทสามนั่นเองนะโอเคก็จะตรงกับคำตอบข้อที่หนึ่งของเราก็จะเห็นว่าตรีโกณสิ่งสำคัญก็คือคิดอะไรไม่ออกวาดรูปนะวาดรูปแล้วก็ลองค่อยๆใส่ค่าต่างๆลงไปถ้าจำสูตรไหนไม่ได้จำความสัมพันธ์ไม่ได้ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเวลาทบทวนอ่ะมันก็จะมีแบบกรุ๊ปของสูตรใช่ไหมตรีโกณเนาะเราก็ไม่ใช่แบบทวนแค่สูตรเดียวที่โจทย์เคยออกมันก็ไม่มีทางถูกป่ะเราก็ต้องทวนทั้งกรุ๊ปของมันเช่นแบบมุมสองเท่าของไซน์มุมสองเท่าของคอสของแทนเนี้ยเราก็ทวนได้ครบหมดเลยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เคยออกข้อสอบก็ไม่ได้แปลว่าแบบสูตรในกรุ๊ปนี้มันจะไม่ถูกยกมานะโอเคเรื่องไซน์คอแทนก็จะมีประมาณนี้โอเคสวัสดีค่ะ